นะครับเอาเป็นว่าได้อ่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจะได้มาสรุปเป็นการปิดท้ายรายการนะครับแล้วเราร่ำลากันไปเลยนะครับพี่น้องครับหลังจากท่านสรุปจบครับสวัสดีครับท่านครับเชิญเลยครับสักครู่นะครับท่านจตุพงษ์คงจะปิดไมค์อยู่นะครับแอปนะครับพี่น้องครับครับท่านจตุพงษ์ครับยังอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับยังไม่มีสัญญาณตอบมาท่านน่าจะปิดไมค์ไว้นะครับก็ที่ซานฟรานตอนนี้นะครับพี่น้องเวลา1:59 PM นะครับเกือบ2:00 PMนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เอาละครับท่านประธานอาจจะกำลังหาสายไมค์มาเสียบอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับรอแป๊บนะพี่น้องนะก็ช่วงที่รอนะครับก็สำหรับพี่น้องที่นะวันนี้อาจจะอัดอั้นตันใจกับภาพที่มันปรากฏเนี่ยผมอยากให้พี่น้องนะมองว่านี่มันเป็นลักษณะของเผด็จการนะครับเผด็จการนี่แปลว่าไม่ต้องให้คนอื่นคือกูต้องเป็นใหญ่อยู่ข้างเดียวกูต้องทำอยู่ข้างเดียวกูต้องได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สำหรับเผด็จการไทยเนี่ยเห็นแก่ตัวนะครับเอาทุกจุดเอาทุกอย่างยัดเยียดนะให้เหมือนเขามองเป็นทาสนั่นแหละวันนี้เราพูดเรื่องทาสเนี่ยเมื่อคุณเป็นทาสเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรนะครับไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเพราะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ต้องทำต้องปฏิบัติตามคือสิ่งที่เขาบอกให้ทำนะแล้วเขาฉลาดถึงขนาดมีวิธีการที่จะทำให้เรานั้นไปช่วยสนับสนุนนะแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขานะครับนี่มันเป็นโอ้โหเรียกว่าถ้าเป็นระบอบเผด็จการที่มีการวัดกันทั่วโลกว่ามีความแยบยลนะรู้สึกเหมือนอาจารย์หวานจะเคยใช้คำนี้นะครับความมีความแยบยลมีความเจ้าเล่ห์มีความโหดร้ายป่าเถื่อนมีความเห็นแก่ตัวเอาคำคุณศัพท์ที่มีลักษณะประมาณนี้ทำนองนี้เข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเครือข่ายเผด็จการเมืองไทยนั้นไม่เป็นสองรองใครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการที่นะคงอยู่ในโลกปัจจุบันในสภาพซึ่งโลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถจะอยู่ได้และพยายามจะไปตกตาชาวโลกเนี่ยนะซึ่งวันนี้ผลกระทบที่ตามมานะครับชาวโลกเขาก็รู้ทันอย่างที่อาจารย์หวานได้นำเสนอพี่ดาก็มานำเสนอวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมาร่วมงานของกษัตริย์แล้วก็ผู้นำประเทศต่างๆของโลกเปรียบเทียบกับสมัยที่คุณทักษิณได้ทำเอาไว้นั้นมันห่างกันริบลิ่วนะครับห่างกันริบลิ่วถ้าบอกว่ากษัตริย์รัชกาลที่9ที่ผ่านมาเนี่ยปิดฉากสวยไหมเนี่ยต้องเรียกว่าจืดเลยนะครับจืดสนิทเลยนั่นเป็นเพราะว่านะครับภาพที่มันเคยยิ่งใหญ่นะวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะการเฉลิมฉลอง60ปีการครองราชกับการตายเนี่ยการตายถือเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคนที่เขารักกันมากๆเนี่ยเขายอมไม่ได้ยังไงก็ต้องไปเผาผีแต่คนที่เขาไม่ให้ราคาเขาไม่รักไม่ใคร่นั่นแหละเขาถึงจะบอกว่าตายก็ไม่เผาผีกันนะครับเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นกับกษัตริย์ที่บอกว่าเป็น King of Kings นะครับแล้วที่สุดแล้วก็คิงประเทศต่างๆก็จริงๆมาแล้วจริงๆเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน3ประเทศดังที่ทราบไปจิกมี่นั้นก็นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในแผนโฆษณาในเบื้องต้นนะครับก็คงจะเป็นมารยาทของคนเอเชียเราอีก2ประเทศก็เป็นประเทศในเรียกว่าโอ้โหเราแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเป็นประเทศที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรโบราณล้าหลังนะครับแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นประเทศใหญ่หรือมีอิทธิพลกับโลกปัจจุบันเท่าไหร่นักนะครับท่านจตุพงษ์ครับท่านครับ
ผมคิดว่านะครับเนื่องจากท่านจารุพงษ์เองก็เป็นหวัดนะครับผมทราบมาว่าท่านเป็นหวัดช่วงนี้เป็นกันเยอะมากนะครับเอานะเป็นทั่วเลยผมเองก็ยังมีอาการมานะครับประมาณ3สัปดาห์แล้วจะเห็นว่าที่ไม่จัดรายการเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มันพักผ่อนพักฟื้นกันเต็มที่นะครับจารย์ชูพงศ์ก็ยังไม่เรียกมานะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่น้องถ้าท่านจารุพงศ์ท่านจะหลับพักผ่อนเนี่ยเราก็เห็นใจนะครับท่าน70กว่าแล้วนะครับแล้วก็ตรากตรำนะครับส่งข่าวข้อมูลข่าวสารไปยังประเทศไทยเนี่ยนะครับตลอดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่จะนอนไม่เป็นปกติด้วยนะครับก็คืออยู่เพื่อจะรอส่งพี่น้องหลังจากพี่น้องเลิกงานไปแล้วซึ่งก็เป็นตอนนี่แหละดึกๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็นะครับทำงานมาตลอดนะครับแล้วมาถึงจุดหนึ่งร่างกายมันอาจจะรับไม่ค่อยไหวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเราปิดท้ายรายการนะครับด้วยเพลงของพี่น้องไฟเย็นนะครับเหมือนกับเพลงที่เราเปิดต้นรายการเมื่อกี้นะครับเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศดีนะครับเพลงเหยื่อเอ้ยเหงื่อหยดเดียวนะครับฟังเพลงนี้จบแล้วนะครับพี่อเนกอาจารย์หวานพี่ดารุณีคุณอาคมแล้วก็ท่านจารุพงศ์รำลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณที่นั่งฟังเป็นเพื่อนกันจนถึงเวลานี้นะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าฝันดีมีสุขกันนะครับสวัสดีครับหยดเดียวสร้างชาติไม่ได้เหงื่อของใครเหงื่อหยดนานยังจำได้ดีเหงื่อชาวนารินไหลมาหลายร้อยปีรดแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าน้ำเจ้าพระยาเหงื่อคนไทยนั้นสร้างแผ่นดินอ่านจนชินจากเลือปริ้นพวกศักดินาบ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตาเป็นแผ่นดินมาแต่ศักดินาเข้ามาสู่กินประเทศเป็นของปวงชนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิ้นอย่าอ้างคุณค่าว่าเหนือคนในแผ่นดินทรัพย์ทั่วทรนินต้องเป็นของไทยทุกคนเหงื่อหยดเดียวชาติใหม่เจริญไทยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายคือความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนเพราะเหงื่อหยดเดียวเป็นของปวงชนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิ้นอย่าอ้างคุณค่าว่าเหนือคนในแผ่นดินทรัพย์ทั่วทรนินต้องเป็นของไทยทุกคนเหงื่อหยดเดียวชาติใหม่เจริญไทยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายคือความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนเพราะเหงื่อหยดเดียวครับจบการถ่ายทอดสดนะครับพี่น้องครับก็ขออภัยนะครับที่เมื่อกี้มีแมวนะครับเข้าแวะเข้ามานะครับผมนะถือโอกาสนั่งดูต่อตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ส่งข้อความนะครับแล้วก็เสวนากันนะครับพูดคุยกันรู้สึกจะมีคนมากวนนิดหน่อยใช่ไหมครับนะอ๋อครับก็พี่น้องก็อย่าไปให้ราคามากเขามาฟังก็ดีแล้วครับอย่างน้อยก็
นะครับสติปัญญาจะได้เพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ถ้ามาแล้วนะครับครั้งแรกยังไม่เกิดผลก็หวังว่าคราวหน้าจะมาอีกนะครับพวกเราก็อดทนก็แล้วกันนะครับเอาละพี่น้องนะตีสองกว่าแล้วนะครับขออนุญาตดำลาพี่น้องไปหลับไปนอนก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึง3ชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบุญรักษานะครับสวัสดีครับ